โอเคครับผมอ่ะเข้ามาแล้วครับสวัสดีก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับทางเพจ Facebook นะครับชมรมโพเล้งผีนะวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่21นะครับเดือนกรกฎาคม2565นะครับผมนะก็มาพูดคุยกันนะครับเป็นประจำนะ114วิวนะคนที่เข้ามาแล้วก็ขอไลค์ขอแชร์แล้วกันนะครับวันนี้ผมมาไวนิดนึงเพราะว่าวันพรุ่งนี้ผมต้องออกจากราชบุรีแต่เช้านะครับผมนะในการเดินทางไปที่นะช่อง Workpoint นะครับผมนะก็เลยมาไลค์มาสัก ทุ่มนิดๆนะครับทุ่มครึ่งนะครับผมนะผมต้องนะนอนนะครับนอนนะครับผมนะหลับแล้วก็ตอนเช้าออกแต่เช้ามาสัก 5:00 นะครับประมาณนั้นนะ 5:00 ก็กลัวรถติดนะครับกลัวฝนตกรถติดก็เลยตัดสินใจมาไลฟ์สดไวหน่อยแล้วกันนะครับผมนะก็สวัสดีท่านเลยแล้วครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีนักเดินทางข้ามดอยนะไอยีครับเกษรสุขชำลำปะพรอะไรเนี่ยพรสวรรค์นะครับผมแล้วก็พิทบูนะสุภาดาอุ๊ยอุ๊ยหาเลยนะชื่อไม่อ่านยากชิบหายเลยนะครับผมนะบุษกรนะรีลาวดีแม่พี่สาธุนะครับน้องโมทนาแหมชื่อพ่อเลยแม่น้องแม่พี่น้องสาธุน้องโมทนานะสุภาดาศรีสุวรรณนะครับมูหันยากเว้ยเฮียนะหมูอะไรไม่รู้นะเค้นๆนะครับผมนะสมศักดิ์นะครับอิ่มทิพย์นะ338วิวนะครับคนละไลค์คนละแชร์แล้วกันนะครับใครให้ดาวได้กดให้ดาวแล้วกันพรุ่งนี้นะครับผมไม่ออกรายการนะครับคุยทะลุบาดาลดราม่านะครับทางช่อง Workpoint นะสําหรับคนที่จะเข้าไปนะครับผมเจอผมนะครับไปพูดคุยนะเจอทักทายต่างๆนะครับก็เข้าไปได้นะครับก็จอดรถไว้ด้านนอกดีกว่านะครับแล้วก็เดินเข้าไปนะครับน่าจะเข้าไปได้อยู่นะครับนะถ้าเกิดรถเข้าไปข้างในเยอะคงไม่ได้นะครับว่าจอดรถนะครับไว้ด้านนอกแล้วก็นะเดินเข้าไปนะครับประมาณนั้นนะไปพูดคุยกันนะครับผมจะอยู่ด้านล่างนะผมอาจจะไปถึงประมาณสัก9โมงครึ่งนะครับ9โมงถึง9โมงครึ่งแหละผมอาจจะไปถึงนะผมออกจากที่ราชบุรีแต่เช้าอยู่แล้วนะครับผมนะสวัสดีครับนะสวัสดีปราณีนะครับการด่วนทันชยานะครับอินุทิวานะครับสวัสดีนะครับผมนะ417และจำหลัดนะครับจำหลัดวันนี้มาไลฟ์เวลาใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องไปออกรายการนะครับไปออกรายการนะครับคุยทะลุดราม่าก็เลยนะมาไวนะครับมาไวนะคนละไลฟ์คนละแชร์ครับสำหรับวันศุกร์นี้นะครับสักยันปกตินะครับวันพรุ่งนี้เพราะผมก็กลับมาก็คงจะมาถึงราชบุรีประมาณบ่ายโมงตรงเลยนะครับเพราะคราวที่แล้วผมไปออกรายการเสร็จบ่ายโมงผมก็เสร็จแล้วผมก็มาถึงแล้วนะครับเพราะว่ารายการผมไปถ่าย11 โมง 11 โมงครึ่งก็เสร็จแล้วนะทำนู่นที่นี่เที่ยงออกมาถึงล่าเรียมันบ่ายโมงครึ่งนะครับก็เรียบร้อยนะครับเพราะผมมาคงจะไม่เย็นนักแล้วนะครับก็นะใครจะมาสักก็มาสักได้เหมือนเดิมนะครับที่สำนักวิมานอสูรนะครับแล้ววันเสาร์ก็รับลูกศิษย์ตามปกตินะเช่นเคยนะก็มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับที่ผมให้ไว้นะครับนิทานก่อนนอนนะครับเรื่องเล่านะครับนะบนสวงสวรรค์แล้วกันนะครับผมนะหลายคนผมเชื่อนะครับว่าอยากจะขึ้นสวรรค์กันทั้งนั้นนะครับผมนะคงไม่มีใครอยากตกนรกหรอกนะครับไม่ต้องถามว่าเฮ้ยนะมีใครอยากลงนรกไหมครับผมนะไม่มีหรอกไม่ได้อยากคนมีแต่คนอยากขึ้นสวรรค์นะครับแล้วชีวิตบนสวงสวรรค์เนี่ยนะครับมันสุขสบายไหมนะครับมันลำบากไหมมันมีความทุกข์ไหมนะครับมันมีอะไรต่างๆไหมนะครับนะที่ผมบอกนะครับเทวดานะครับมันก็เป็นหรือว่าบนสวรรค์เนี่ยมันก็เป็นโลกคู่ขนานกับโลกมนุษย์เหมือนกันนะครับผมนะไม่ว่านรกสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นดินชั้นบาดาลต่างๆนะครับมันคือโลกคู่ขนานผมบอกเสมอนะครับผมนะว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้นะครับที่ว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีจริงนะครับผมผีมีจริงไหมนะครับตายไปได้รู้นะครับผีมีจริงไหมนะครับมองกระจกดูแล้วมึงจะเห็นนะครับผมนะผีมีจริงไหมนะครับผมขี้ผีมีจริงไหมนะครับมึงลองไปขี้ดูนะครับว่าเหม็นไหมนะครับอันเนี้ยคือผีในอนาคตอยู่แล้วที่ผมบอกนะถูกไหมหรือว่ามึงจะมีวันตายครับหรือว่ามึงจะเป็นอมตะบางคนนะครับทำงานไม่กล้าใช้เงินนะครับพวกมีกรรมนะทำงานหาเงินได้เยอะนะครับไม่กล้าใช้เงินใช้ทองแล้วเป็นพวกตันหนีทีเหนียวขี้งกนะครับพวกนี้ไปสวรรค์ไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเสียดายครับเสียดายยึดติดนะครับเงินที่หามาเก็บไว้ดีกว่านะครับผมจะกินดีก็ไม่กล้ากินนะครับจะใส่เสื้อผ้าหรูๆแพงๆดีๆก็ไม่กล้าซื้อนะครับเพราะอะไรครับผมนะกลัวตังค์หมดนะครับจริงแล้วนะครับมึงจำไว้นะเงินใช้ได้แค่เฉพาะตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้นนะครับหรือว่ามนุษย์เท่านั้นนะครับที่สามารถใช้เงินได้นะครับมึงเกิดเป็นสัตว์มึงไม่สามารถใช้เงินได้แล้วชาตินี้มึงเกิดเป็นคนนะครับหาเงินได้เก่งนะครับมีเงินเก็บนะครับ10 ล้านแต่มึงไม่กล้าใช้เงิน10 ล้านมึงเลยนะครับมึงกินแบบตะหนีทีเหนียวนะจนมึงตายไปนะครับแล้วมึงกลายมาเป็นหมาเนี่ยมึงถามว่าเงิน10 ล้านที่มึงเก็บเนี่ยนะครับผมใครใช้ครับมึงมีโอกาสได้ใช้ไหมครับมีโอกาสใช้ใช้ก่อนนะครับผมมันคือความสุขมันคือสวรรค์บนดินนะครับผมนะที่สัมผัสได้แน่นอนนะอย่ายึดติดอะไรมากมายครับอันนี้คือแบบเกินหัวเรื่องนะครับเกินหัวเรื่องแบบสบายๆเบาๆก่อนแล้วกันนะครับให้คนไม่ได้คิดนะครับผมถึงบอกว่าเฮ้ยมึงกินอะไรกินเถิดนะครับผมถ้าเกิดเป็นคนนะมึงอยากกินอาหารที่มันแบบเลิศรสเลี่ยงต่างนะครับผมแล้วมึงทำอะไรบ้างทำนะมีความสุขไปท่องไปเที่ยวนะครับกูถามจริงนะครับนะถ้าเกิดเวลามึงเป็นคนอยู่เนี่ยนะครับมึงอยากไปเที่ยว
หัวหินนะอยากไปเที่ยวภูเก็ตกระบี่นู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ถ้าเกิดมึงตายห่าไปเมื่อเป็นคนแล้วมึงเกิดเป็นหมาแล้วเนี่ยเขาจะพาหมาเที่ยวไหมอาจจะมีบ้างนะครับคนรักหมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดมึงเป็นหมาแบบนะเกิดเป็นหมาธรรมดาเนี่ยนะครับผมนะไม่ใช่หมาคนรวยนะเขาจะพาหมาขึ้นเครื่องบินไหมเฮียเขาจะมาพาหมาขึ้นรถทัวร์ไหมเขาจะพาหมาไปเที่ยวแดกดีๆไหมนอนโรงแรมไหมครับผมไม่มีหรอกเลยฮะพบชาติที่เกิดเป็นคนแล้วมันคือสวรรค์แล้วนะครับมึงก็จัดเป็นเทวดาประเภทหนึ่งนะมนุษย์เนี่ยจัดเป็นเทวดาประเภทหนึ่งนะครับผมนะจริงๆนะครับจริงถ้าฟังตามกูนะคิดตามแล้วกันนะครับผมนะคิดตามนะผมบอกนะว่าผมเอาหลักนะครับธรรมชาติหรือหลักจริงๆเนี่ยมาพูดคุยกันนะมนุษย์คือเทวดานะครับเทวดาประเภทหนึ่งนะครับนะแล้วก็คือสัตว์นรกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับมีทั้งสองแบบทั้งเทวดาทั้งสัตว์นรกนะเข้าใจนะแล้วมนุษย์คือมนุษย์นะครับมนุษย์คือเทวดาที่สามารถไปมรรคผลนิพพานได้นะครับแต่เทวดาเนี่ยครับที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยไม่สามารถไปมรรคผลนิพพานได้คิดตามกูนะถูกไหมเทวดาจำพวกมนุษย์เนี่ยนะครับแม่งสุดยอดที่สุดแล้วนะครับแต่มันก็ติดไงติดกิเลสกรรมเกิมแรงต่างความอยากได้ใครมีนะครับผมนู่นนี่นั่นนะครับผมทำให้ไปไม่ถึงสักทีนะครับผมนะบางคนก็กลายเป็นผีกลายเป็นผีเสร็จปั๊บถูกพิพากษาไปนรกภูมิหรือว่าไปสวรรค์กับภูมิก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะอ่านก่อนแล้วกันนะครับผมรอคนเข้ามาครับคนกดแชร์เยอะแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีลาบนะสวัสดีประกรณ์สิริบุญสกรนะสวัสดีท่านนะครับสวัสดีครับอาจารย์ถามหน่อยครับถ้าอยากจะเอาเล่าไปถวายทเวศนี่ได้ไหมครับได้ครับผมนะเล่าเฮียอะไรแดกได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดเอามาให้กูเรียนซี่ครับกูชอบแดกนะแต่ถ้าเกิดได้มีรีครับอะไรก็กินครับช่วงนี้คิวเยอะไปครับไม่รู้ครับเยอะไม่เยอะนะตอบคอมเมนต์แป๊บนึงนะสวัสดีครับผมสวนพึ่งเหรอสวนพึ่งไหนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีท่านนะครับขอบคุณที่ชมลูกศิษย์กับลูกศาครับเด้อเด้อสวัสดีครับสวัสดีเลยนะครับผมโอ้เริ่มทยอยเข้ามาอ่ะต่อนะครับผมนะเรื่องนรกกับสวรรค์สวัสดีครับอาจารย์โอเคครับพี่สมบูรณ์ซับมากนะครับผมนะขอบคุณครับนะเป็นคนที่ติดต่อมานะครับผมสุดท้ายนะครับให้ได้พี่เขาเขียนแบบทับฐานปู่นะหาคนเขียนแบบทับตายนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องพี่เขาแหละนะครับมาเขียนแบบนะครับที่ฐานปู่นะแล้วก็จะมาทำตรงเพิงนะครับที่ที่ผมจะมาปูกระเบื้องที่ฐานให้นะขอบคุณมากครับพี่สมบูรณ์ซ้ำมากขอให้ร่ำรวยเงินทองมีงานนะครับนะข้ามปีข้าม20ปีข้าม30ปีเลยนะครับไม่หยุดไม่หย่อนนะมีงานเข้าตลอดนะครับผมที่บริษัทพี่นะอ่ะต่อนะครับต่อครับทุกอย่างร้อยแม่นิจังอาจารย์พูดถูกครับต่อเลยแล้วกันนะครับเหมือนกับสวรรค์เนี่ยต้องบอกเฮ้ยเรื่องเล่าบนสวรรค์เนี่ยสวรรค์มันก็ดูมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์แหละไม่แตกต่างอะไรกันมากมายหรอกนะครับจริงๆนะแต่ข้อดีนะครับของสวรรค์เนี่ยนะครับจริงๆกฎของสวรรค์เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ละเอียดอ่อนหรือว่าแบบเยอะแยะมากมายนะครับกฎหมายของเมืองมนุษย์นะเมืองมนุษย์เนี่ยนะมันวุ่นวายที่สุดแล้วนะครับผมนะจัดเป็นสวรรค์อย่างนึงนะครับถามว่ามนุษย์นี่จัดเป็นสวรรค์มั้ยครับอาจารย์ครับเป็นนะเว้ยเหมือนกับเทวดาเป็นมึงอยู่บนสวรรค์เนี่ยมึงคือเทวดาเค้าเรียกเทวดาเนี่ยมึงก็มองดูมนุษย์เนี่ยนะครับผมนะโลกมนุษย์เฮ้ยกูจะไปเกิดเมื่อไหร่ว่าอะไรต่างๆนะนู่นนี่นั่นอะไรต่างเหมือนกันนะครับมนุษย์ก็คิดว่าเฮ้ยกูก็อยากจะเป็นเทวดาเหมือนกันครับเทวดาก็บอกกูอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันต่างคนต่างอยากเป็นโผล่มั้ยมึงคิดตามแล้วแต่ถามใจกูนะครับใจกูนะใจกูตัวกูเนี่ยถามว่าอยากอยู่ที่ไหนครับกูอยากอยู่โลกมนุษย์นะครับถูกป่ะอยู่โลกมนุษย์แม่งก็โคตรที่สุดแล้วนะแต่ว่าในการเอาตัวรอดหรือว่าในการที่จะกลับขึ้นไปที่ข้างบนได้เนี่ยนะครับผมนะมันต้องทำให้ใจแข็งและหนักแน่นเขาถึงมีการฝึกจิตฝึกใจกันไงไม่ให้คอยตามไปกับกรรมชั่วถูกไหมไม่ให้ทำนู่นทำนี่ต่างๆเพื่อตัวเองเนี่ยนะครับจะไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้แต่ถ้าบนสวรรค์นะครับบนสวรรค์คือประคองไม่ให้ผิดกฎแล้วก็ประคองให้มึงมีชีวิตนะครับจนหมดอายุไขเว้ยนะนี่คือโลกของสวรรค์ละนะที่มึงขึ้นไปบนสวรรค์เป็นเทวดาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดไอสิ่งที่กูเล่าเป็นนิทานเนี่ยนะครับมึงจะรู้เลยนะครับว่าเฮ้ยแม่งที่อาจารย์พูดเนี่ยที่จะพูดถูกหรือพูดผิดว่าเฮ้ยแม่งมึงแต่งเรื่องหรือเปล่าเนี่ยคือมึงตายห่าไปแล้วมึงเทวดามึงจะรู้ที่กูพูดเนี่ยจริงหรือเปล่ามนุษย์นะครับมีชนชั้นแรงงานนะแล้วก็เป็นเจ้านายทำนู่นทำนี่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยข้างบนก็เหมือนกันนะครับไม่ต่างนะถ้ามึงดูเนี่ยนะครับเกิดบุญมึงไม่ได้เยอะเหมือนใครเขานะครับผมนะมึงก็ต้องอาศัยเขาอยู่ถูกไหมสวรรค์แปลกคนที่มีวิมานมีบ้านเนี่ยคือคนที่ทำบุญเยอะแต่บางคนก็ไม่มีบ้านก็จะกลายเป็นชนชั้นคนรับใช้หรือว่าศักดินาไปที่ว่าเป็นเหมือนกับทาสแหละง่ายๆนะแต่ก็อยู่บนสวรรค์แหละนะครับกินทิพย์อิ่มทิพย์นะอาศัยแรงต่างอยู่นะครับแล้วแต่จะเกิดเป็นนางฟ้านะเป็นเทพบุตรต่างๆนะบางทีพบชาตินะครับในโลกมนุษย์เนี่ยเกิดเป็นชายเกิดเป็นหญิงนะครับผมนะพอขึ้นสวรรค์ไปเป็นชายแม่งก็มีเหมือนกันนะครับผมอันนี้นะครับเรื่องเพศไม่เกี่ยวนะครับผมนะต่อนะครับผมนะอาจารย์แพงไหมผมมึงน้อยครับผมนะมึงไปไล่อ่านดูศึกษานะครับผมนะผมไม่อยากให้อาจารย์ไล่ผีดสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับทีนี้ต่อนะครับต่อนะ690วิวนะพอไลค์คนแชร์นะวันนี้ผมคุยแบบเบาๆสบายๆนะครับนะ ดูแบบเขาเรียกอะไรรอประคองไปนะครับที่ว่ากลัวกันคิดถึงกันพรุ่งนี้ผมไปออกเวิร์กพอยต์เนี่ยแล้วทีนี้นะครับทีนี้นะครับผมทีนี้ถามว่า
บอกว่าเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์อยากเกิดเป็นเทวดาเนี่ยนะครับผม ไอตัวข้างบนเนี่ยนะครับไอการอยู่ข้างบนเนี่ยกฎนะครับกฎหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนข้างล่างแต่มันแค่ประคองอย่าให้ผิดกฎไม่งงนะไม่งงนะครับอย่าประคองอย่าให้ผิดกฎนะครับทำให้คือเรื่องให้อย่าให้ลงมาเกิดก่อนอย่าให้ลงมาเกิดก่อนที่มึงจะหมดอายุไขของการที่ได้เสวยบุญกับการกันเทวดาเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดมึงติดกรรมนะครับเพื่อนเทวดาติดกรรมลงมาโลกมนุษย์เนี่ยนะครับกรรมตัวนั้นที่ไปทำไว้บนสวรรค์เนี่ยไอ้เหี้ยมันก็ติดตัวเข้ามาเหมือนคนที่ทำกรรมกับเรื่องความรักเนี่ยบางคนสวยมากเลยนะครับที่ผมบอกบางคนสวยชิบหายเลยแต่ไอ้เหี้ยแม่งแบบมีแต่กรรมเรื่องความรักเจอคนไม่ดีอะนะครับเพราะอะไรอยู่ข้างบนเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งทำผิดกฎสวรรค์อยู่นะครับผมนะหรืออยู่เมืองบาดาลเนี่ยก็ทำกฎผิดกฎเมืองบาดาลเรื่องความรักไอ้สิ่งที่ผิดกฎของข้างบนมากที่สุดคือกามารมณ์แหละนะนาลีนะสุราและนาลีเนี่ยนะครับที่กูบอกที่เป็นสิ่งที่ชื่นชอบนะครับสุราและนาลีคือสิ่งที่ผิดกฎและลงมาเกิดก่อนวัยอันควรได้ก่อนที่จะหมดกรรมมากที่สุดนะหมดบุญเลยนะของเทวดาหรือของข้างล่างพวกเมืองบาดาลอะไรต่างๆนะครับพวกนี้นะครับพวกมีการกินอยู่แล้วนะครับนะเขาเรียกว่าน้ำอะไรน้ำจันน้ำอริดอะไรต่างก็ว่านไปนะครับผมนะที่มีการกินนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเทวดานางฟ้าต่างๆนี่ชอบล่ำสุรานะครับบนสวรรค์แต่บนสวรรค์เนี่ยอย่างเป็นเทวดาเนี่ยอย่างน้อยนะครับไอ้เหี้ยข้อได้เปรียบคือไม่เป็นมะเร็งตับครับแต่ถ้าเกิดมาอยู่ที่เป็นเมืองมนุษย์เนี่ยไอ้สัตว์เทวดามาในร่างมนุษย์เนี่ยเป็นมะเร็งตับนะครับยอมรับความเจ็บปวดนะประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนเนี่ยจะกินไปเพลิดเพลินแต่ว่าประคองดวงจิตให้ดีนะครับนะอย่าให้ทำผิดนะครับสุรานารีเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เทวดานะครับผมนะนางฟ้าเทพบุตรเนี่ยลงมาเกิดก่อนวัยอันควรมากที่สุดนะผิดกฎเหล่านี้ปั๊บลงมาปั๊บถามว่าผิดแล้วโทษนั้นนะครับลงมาปั๊บโอ้โหสวยมากดีมากอยู่นี่มากอะไรต่างๆมากนะครับผมนะถูกไหมแต่ความรักไม่สมหวังทำไมความรักไม่สมหวังทำไมผู้หญิงคนนี้มันสวยทำไมหาผัวไม่ดีทำไมผู้ชายคนนี้หล่อได้เมียไม่ดีบางทีผู้ชายนี้คนหล่อได้เมียนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆว่านไปสงสัยนะมันก็คือกรรมครับกรรมต่างๆที่อาจจะทำผิดกฎอยู่ด้านบนต่างๆมากมายนะครับนะไม่รู้พวกมึงเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่านะคนสวยคนหล่อที่ฟังผมอยู่นะครับผมนะได้อ่านก่อนนะพรุ่งนี้อาจารย์ไปออกรายการที่ Workpoint ค่ะ 11:00 นครับผมเลยมาไวนะสวัสดีครับสิมานาสูนะครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับผมนะวันนี้เจออาจารย์ออกกำลังกายด้วยค่ะโอเคครับนับเดือนนับดาวนะสวัสดีครับผมนะสวัสดีท่านนะครับสวัสดีอาจารย์ผมกับแฟนจะเข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์พรุ่งนี้ครับแล้วอยากสักด้วยครับเข้ามาได้นะครับเข้ามาได้เลยครับใครจะมาสักยันพรุ่งนี้เข้ามาได้เลยนะไม่ต้องจองคิวนะครับไม่ต้องจองคิวนะครับใครจะสักยันนะครับผมนะอันนี้ผมพูดถึงเทวดาเทวดาก็ต้องอาศัยบุญอาศัยมนุษย์ทำบุญค่ะสวัสดีครับผมนะคือเทวดาหมดบุญอยู่แล้วนะครับผมนะเทวดาเนี่ยมันหมดบุญอยู่แล้วไม่มันมีวันหมดบุญอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวคือมันสร้างบุญไม่ได้นะครับเวลาหมดบุญเนี่ยมันก็ลงมาอยู่แล้วนะครับมันมีเวลาของมันมีอายุขัยกลไกเหมือนกันถึงบอกว่าทำไมการปฏิบัตินะครับเพื่อเป็นอริยะนะครับหรือว่าอริยะสงฆ์อริยบุคคลเนี่ยนะครับมันถึงได้ยากยิ่งแต่ก็มีคนเนี่ยนะครับต้องการที่จะไปถึงนะครับเพราะมันตัดจากวงจรเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะครับวงจรเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคือวงจรที่ทำให้เกิดทุกข์ทั้งปวงนะครับทุกข์ทั้งมวลนะถ้าเกิดเราเทียบนะครับไม่ต้องมองข้างบนหรอกมองเป็นสวรรค์บนดินแล้วกันสวรรค์บนดินนะครับคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับขึ้นสวรรค์คือคนที่มีความสุขคนที่มีเงินใช้คนที่เป็นหนี้คนที่ไม่เป็นหนี้คนที่ไม่เป็นโรคคนที่มีแต่สุขนะครับผมนะเอาง่ายคือแบบมีเงินใช้นะมีเงินเที่ยวมีเงินกินไม่เคยลำบากนอนอยู่ที่นอนอะไรต่างๆคือง่ายดีเพอร์เฟกต์พร้อมไม่เป็นทุกข์อันนี้แหละสวรรค์มึงแหละแต่บางคนนะครับเกิดมานะครับผมนะมันไม่ได้มีโรคติดตัวมาตั้งแต่เกิดทุกไรสัตว์กูเกิดมาใช้กรรมนรกชิบหายพูดในใจอุทานขึ้นมาถูกไหมเกิดมาจนชิบหายเกิดมาดิ้นรนเหนื่อยตั้งแต่เด็กจำความได้ไม่เคยได้รับความสุขสบายเลยอายุจำความได้4-5ขวบช่วยพ่อแม่ทำงานถูกไหมทำงานต่างๆเงินทองก็ไม่ค่อยเหลืออะไรต่างทำดีก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรเพราะเราก็ยังเป็นหนี้เป็นสินนะทำไมชีวิตนี้เกิดมามีกรรมเกิดมาใช้เวรใช้กรรมแถมเป็นหนี้ไม่พอป่วยอีกลูกไม่แข็งแรงลูกเกเรติดยุกติดยาผัวก็ไม่ดีสามีเล่นการพนันกินเหล้าเมายาอ้าวชิบหายแล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองนี่เกิดมาใช้กรรมเกิดมาใช้เวรนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับผมในสิ่งที่เราเป็นแต่บางคนเกิดมานี่โอ้โหสุขสนุกคือละสุขสันสุขขีสโมสรลูกดีพ่อแม่ดีสุขภาพร่างกายดีทำงานอะไรเป็นเงินเป็นทองมีเงินมีกินมีใช้ไม่อดไม่จนไม่อับไม่จนต่างๆแต่บ้านมันเกิดความเปรียบเทียบละ
โลกใบเดียวกันนะครับผมนะแต่ความสุขไม่เท่ากันมันต่างกันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรก็เกิดจากบุญไงบุญที่มึงทำมาไงสะสมมาไงเกิดจากที่ที่มึงจุติลงมาไงบางคนจุติมาจากฟากฟ้าบางคนขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ยนะครับมันก็แตกต่างกันละจุติลงมาจากฟากฟ้าคือเทวดานะครับนะชั้นแต่ละชั้นลงมานะกินบุญเขาก็มีบริวารห้อมล้อมมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมีหน้าตาผิวพรรณที่ดีถูกไหมแต่พวกเราบางคนเนี่ยนะครับผมนะเกิดขึ้นมาจากข้างล่างเพื่อมาใช้กรรมมันก็ต้องยอมรับสภาพไปนะอย่างน้อยที่กูบอกเสมอนะครับว่ามึงไม่เกิดเป็นหมาก็ดีแล้วไอ้เหี้ยมึงก็ถือว่าเป็นเทวดาจำพวกนึงนะครับแต่เกิดมาเป็นเทวดาใช้กรรมแล้วกันในเมืองมนุษย์นะหรือไม่มึงก็อาจจะเกิดมาจากด้านล่างเป็นสัตว์นรกใช้กรรมแล้วกันที่กรรมมึงหมดแล้วมาเกิดเป็นคนนะครับผมนะจงก้าวนะครับพ้นฮะไอ้พวกความยากลำบากต่างๆไปให้ได้นะครับผมสูงมาดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนะแต่มึงนะครับผมนะอยากจะสูงถูกไหมอยากจะดีอยากจะขึ้นสวรรค์นะครับผมนะมึงก็ทำตัวให้ดีนะครับผมถ้ามึงคิดว่าอยากจะรวยแต่ถ้าเกิดดวงไม่รวยนะครับยังไงชาตินี้มึงก็ไม่รวยไปรวยชาติหน้าดีกว่านะมึงเชื่อกูคนเราจะรวยเนี่ยกูบอกเสมอนะไอ้แค่30ก็เริ่มจะรวยแล้วมีเขารวยแล้ว30 35เนี่ยเอาง่ายๆเนี่ย35มึงต้องแตะเงินล้านแล้วใครอายุ35ไม่แตะเงินล้านเนี่ยนะครับมึงไม่ต้องหวังรวยแล้วจริงๆ35มึงต้องแตะเงินหลักล้านให้ได้ละหลักแสนหลักล้านเนี่ยถ้ามึงอายุ34 35ปั๊บมึงแตะเงินหลักแสนหลักล้านไม่ได้นะครับไม่ต้องหวังนะครับผมนะอย่าถ้าเกิดพ่อแม่มึงรวยก็แล้วแต่นะครับกูไม่ได้ว่าอะไรนะครับพูดถึงตัวของเราเองนะครับผมนะแต่เราอย่าไปซีเรียสนะครับเรื่องความรวยความจนเนี่ยนะครับเอาบุญดีกว่าผลบุญไปเยอะนะครับไม่ได้ขนเงินไปเยอะอย่าทำงานลืมตายอย่าใช้ชีวิตจนลืมตายนะครับผมเนี่ยที่ผมบอกนะโลกมนุษย์เนี่ยนะครับหรือโลกใบนี้นะครับหลายคนที่บอกว่าเป็นโลกมนุษย์จริงแล้วมันคือสวรรค์เชื่อกูดิมึงเคยไปไหมสถานที่ตากอากาศหรือที่เที่ยวอ่ะแล้วมึงคิดว่าเฮ้ยแม่งสวยชิบหายเลยเหมือนที่กูไปถ้ำนาคีนาคาที่ทางบึงกาเนี่ยมันขึ้นไปชั้นยอดช่างนาคีแล้วมองลงมาปั๊บมึงเห็นเทือกเขาลำน้ำโขงเห็นแรงต่างมองรู้สึกแบบสบายใจและเย็นตาแล้วมีความสุขเอ้ยเฮียแม่งสวรรค์จริงเว้ยถูกไหมอย่างบนสวรรค์เนี่ยเขาจะมีเขาพระสุเมรุที่เขาบอกนะมีสระน้ำมโนดาตมีแรงต่างเนี่ยนะแล้วก็มีพวกกินนอนกินนารีต่างๆอ่ะมีพญาคุดเนี่ยมึงถามว่าเมืองมนุษย์ก็มีนะครับผมมีอะไรครับผมว่าพวกนกเนกแรงต่างนะครับมีภูเขาต่างๆมากมายมีลำน้ำมีแม่น้ำโขงมีต่างๆมีทะลงทะเลต่างๆมากมายไม่ต่างกับบนสวรรค์หรอกถูกป่ะล่ะแต่มนุษย์เราเนี่ยนะครับมันจะมองแม่งไอ้เหี้ยไกลตัวมองแต่สวรรค์ไม่มองเนี่ยไอ้เหี้ยสวรรค์ที่มึงสัมผัสอยู่เนี่ยถูกป่ะถ้ามึงทำโลกใบนี้ให้เป็นสวรรค์นี่คือสวรรค์นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดมึงทำโลกใบนี้ให้เป็นนรกดูจิตมึงคิดว่าไม่มีความสุขจิตอิจฉาริษยาเนี่ยโลกใบนี้มันคือนรกภูมินะครับผมตายไปมันก็ไปนรกอยู่ดีแหละไอ้เหี้ยมันจะขึ้นสวรรค์ได้อย่างไรนะครับถามว่าการที่เราจะไปขึ้นสวรรค์ให้ได้เนี่ยนะครับมึงต้องทำโลกมนุษย์เราให้เป็นสวรรค์ก่อนนะครับแหมไอ้เหี้ยตรรกะความคิดนักปราชญ์มากในการสอนนะเห็นไหมตบมาแล้วเห็นป่ะกูชมตัวเองก็เป็นนะคือมึงต้องทำเนี่ยนะครับผมนะเรียกว่าตรรกะความคิดปรับมึงเมเนตตัวเองให้ได้ว่าเฮ้ยมึงต้องทำจิตมึงว่าเฮ้ยอันนี้คือสวรรค์แล้วมึงเกิดมาอยู่บนสวงสวรรค์แล้วใช้หลักกลไกของสวรรค์นะมึงอย่าทำผิดกฎอะไรทั้งนั้นแต่มึงปฏิบัติให้มีความสุขที่กูบอกนะถ้ามึงทำอะไรแล้วเป็นความสุขไม่มีใครเดือดร้อนไม่หนักหัวใครไม่หนักหัวชาวบ้านนะครับผมนะไม่ทำเบียดเบียนอะไรไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใครนะครับผมนะมือคลองไว้นะครับรู้จักแบ่งปันให้ทานนะครับให้ทานนะครับให้ทานการให้คือสิ่งที่ดีนะครับที่กูบอกนะให้แบ่งปันนะครับอย่ายึดติดนะครับอย่าโลภนะอย่าอิจฉาริษยานะครับผมนะยินดีนะครับกับคนที่ได้ดีนะครับเสียใจกับคนที่ทำผิดพลาดนะครับรู้จักการให้อภัยเนี่ยแหละเทวดาชัดๆนะครับนะเทวดาเดินดินเลยนะครับที่กูบอกนะไม่แบ่งนะครับผมระหว่างคนมีกับคนไม่มีอย่าเลือกที่จะปฏิบัตินะครับผมที่กูบอกนะอย่าเลือกที่จะปฏิบัตินะ เนี่ยมึงเป็นเทวดาแล้วไอสัตว์มึงเขาเรียกมึงปรับนะครับจิตมึงนะครับให้เป็นเทวดาแล้วแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับอยู่บนสวรรค์ที่เรียกว่าโลกมนุษย์ใบนี้นะครับคิดแต่จะเอารัดเอาเปรียบคิดแต่จะอิจฉาริษยาคิดแต่จะเหยียบหัวคนอื่นเพื่อตัวเองได้ดีคิดแต่จะห้ามหันฆ่าเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์นะครับโกงกินนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วเนี่ยแหละไอสัตว์มึงซ้อมตกนรกแล้วนะเว้ยถูกไหมเนี่ยสวรรค์ชั้นเนี่ยเป็นการรวบรวมระหว่างนรกกับสวรรค์เนี่ยมาอยู่รวมกันหมดถูกไหมเพราะเทวดาไม่มีป่วยแต่โลกมนุษย์แม่งไอ้เหี้ยมีโรคภัยไข้เจ็บก็คือโรคเวรโรคกรรม
บนสวรรค์แม่งไอ้เหี้ยมีโรงพยาบาลหรอกนะครับมีแต่หมดอายุขัยแล้วลงมานะครับผมนะแต่ที่นี่แม่งมีโรงพยาบาลมีหมอถูกมั้ย มีโรงพยาบาลมีหมอมีอะไรทุกอย่างครบคันนะครับผมนะมันเป็นการฝึกอย่างนึงเว้ยไม่งงนะครับผมนะอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยเหี้ยมึงอย่าเสียดายเลยมึงชาตินี้มึงเกิดมาวันนึงเนี่ยถามว่ามึงหาเงินได้วันละหมื่นเนี่ยอ่ะมึงเก็บมึงไม่ได้ใช้เลยเนี่ยมึงตายไปเนี่ยเงินมึงเก็บได้เท่าไหร่เนี่ยมึงจะย้อนเวลากลับมาได้ไหมว่าเฮ้ยกูลงมาอยู่บนโลกมนุษย์แล้วไอ้ชิบหายเงินกูไม่ได้ใช้เลยยังใช้ไม่หมดเลยต่างๆเนี่ยเสียดายจังเลยเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มึงได้กลับมาเกิดใหม่แล้วเมื่อไหร่มึงจะได้กลับมาเกิดแล้วมาใช้เงินที่มึงเนี่ยนะครับผมได้หามาไม่มีทางแล้วนะครับสมมติในโลกนี้มึงมีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ยนะครับ1ล้านบาทเนี่ยมึงหามาเหนื่อยเลยแต่มึงเสียดายถูกมั้ยไว้ก่อนจะกินอะไรบอกไว้ก่อนรอก่อนเกิดมึงตายก่อนเนี่ยนะครับมึงไม่ได้ทำนะครับผมแล้วมึงจะมีโอกาสโคจรไปใช้เงินก้อนนี้ไม่มีทางนะครับผมนะการอุบัติหรือการเกิดเนี่ยนะครับไม่มีเกิดมาซ้ำรอยเดิมนะครับมึงเชื่อกูอาจจะเกิดมาเป็นคนในเครือญาติก็จริงนะครับแต่ซ้ำรอยเดิมคือมึงเนี่ยจะเกิดมาใช้เงินมึงเนี่ยไอสัตว์ไม่มีทางหรอกนะครับผมนะมึงก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับคนอื่นที่อยู่ข้างหลังก็โอเคว่านไปนะอาจารย์ครับผ้ามาพบนี้ขอสร้างบุญครับผมนะเอานะสวัสดีครับอ่านก่อนแล้วกันนะครับผมไม่งงนะวันนี้มาสอนชอบสวรรค์บนดินครับผมเนี่ยนะครับที่กูบอกนะสวรรค์บนดินเนี่ยนะครับผมเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดฟังกูเนี่ยอย่างเนี่ยนะครับเนี่ยที่หมอเนี่ยมึงปรับเมเนจจิตเนี่ยมึงไม่ต้องตั้งเป้าดัจจริตว่ามึงจะไปนิพพานนะสัตว์น้อยคนที่ไปได้ใครไปกูอนุโมทนาพวกมึงคืออริยะแล้วอริยะคือที่สุดแล้วคือเหนือกว่าแล้วเหนือกว่าใครแล้วต้องเขาเรียกการที่จะไปอะไรจะได้มึงต้องอยู่ในกฎเหมือนติดคุกอยู่ในระเบียบก่อนเป็นการฝึกเครื่องบีบจิตฝึกจิตประคองจิตให้มันใสใสใสครับผมนะละออกให้หมดนะครับผมนะเงินพันล้านหมื่นล้านกองตรงหน้ามึงก็ไม่มีอารมณ์ความอยากได้มีผู้หญิงมาแก้ผ้าต่อหน้ามึงก็กระดออย่าแข็งมึงคิดดูนี่คืออริยะนะเว้ยปองให้เป็นซากศพเป็นอะไรต่างๆไปครับมึงต้องปรับจิตมึงให้ได้คืออริยะเนี่ยตัดเนี่ยนะถามว่ามึงจับไอ้ปื้มมาไอ้ปื้มบอกจะไปนิพพานนะไอ้ปื้มจะไปนิพพานนะบอกโอ้ผมถึงอริยะแล้วนะครับผมจับมาเลยผู้หญิงสวยเชียนมใหญ่นะสวยขาวแก้ผ้าต่อหน้าไอ้ปื้มเนี่ยมึงถามว่าถ้าเกิดไอ้ปื้มจะไปนิพพานได้นะไอ้ปื้มต้องผ่านให้ได้นะแต่กูดูว่าเสร็จนะกูว่าการที่จะไปนะครับใครไปได้กูอนุโมทนาบุญนะครับแม่งคุณสุดยอดนะครับแต่ตัวผมคิดเลยว่าผมเนี่ยไปไม่ได้ครับผมไปไม่ได้แน่นอนนะครับผมนะเพราะบางทีมันยังติดอยู่เขาเรียกว่าภาระแต่ละคนมันแตกต่างกันไปนะบางคนมีพ่อแม่ให้ดูแลบางคนมีครอบครัวให้ดูแลบางคนมีต่างๆให้ดูแลแต่คุณคืออะไรคุณคือคฤหัสถ์คุณคืออุบาสกบาสิกาที่ดีนะครับผมนะเป้าหมายของคุณคืออะไรคือสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งนะครับที่ผมบอกนะอย่าดัดจริตนะครับที่กูบอกแต่ละคนแม่งไอ้เหี้ยดัดจริตตอแหลนั่นแหละไอ้สัตว์ปากสอนชาวบ้านแม่งทำไม่ได้อีหานะแรกๆโอ้โหเอาง่ายๆครับแรกๆเลยนะลูกศิษย์กูข้างตัวเลยนะบีเหินหรือว่าชายเล็กเนี่ยใหม่ๆเนี่ยกูคิดเลยใจว่ายี่ผู้ชายคนนี้แม่งแบบอาจารย์ผมขอไปสวดมนต์หน่อยครับผมขอสวดมนต์หน่อยครับผมขอปฏิบัติเดี๋ยวผมนั่งสมาธิฟังอาจารย์ไปครับคือทรงเขาเนี่ยไอ้เหี้ยแบบแม่งปฏิบัติดีเว้ยแม่งลูกศิษย์กูคนนี้นี่ธรรมะธรรมโมเว้ยนะคือหัวเขางองอกอะนะครับผมเหมือนตาแปะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เฟี้ยวขนาดเนี้ยถูกป่ะแบบเวลาไลฟ์สดกูทีปั๊บเขาก็พิมพ์อาจารย์ผมนั่งสมาธิไปฟังอาจารย์ไปครับเฮ้ยแม่งใหม่ๆสักพักเริ่มสนิทกับกูโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งนะเราดูคนภายนอกไม่ได้เลยนะครับผมนะบ้ากามชิบหายเลยนะครับผมสุดยอดนะบีเหินนะชายเหินสีน้ำนะครับผมนะไกลแค่ไหนก็คือใกล้นะครับผมนะคนดี4โมงเย็นจริงๆที่กูบอกมองภายนอกไม่ได้เลยนะแต่มันก็ต้องแยกแยะเขานะครับแบบว่าเขาผิดไหมบีเหินเนี่ยไม่ผิดนะไอ้ส่วนที่เขาปฏิบัติเนี่ยก็คือเขาปฏิบัติเขาสวดมนต์ไหว้พระเขาก็ทำของเขานะครับแบบจริงจังแต่ไอ้เรื่องกามโลกีเนี่ยไอ้เหี้ยใครไม่ชอบถูกป่ะเหินเป็นคนบ้ากามเห็นผู้หญิงไม่ได้นะครับผมน้ำลายไหลนะจ้องนะแซ่หวังนะครับนะแซ่หวังหวังอะไรครับหวังปี้เจ้ามันนั้นนะครับผมนะก็จ้องจะเอาเขานะครับผมนะก็เป็นเรื่องของเขาคนสองคนแม่งยินยอมกันก็ว่ากันไปนะครับผมนะแต่ในมุมมองนึงเขาก็ปฏิบัติของเขานะครับในข้อดีนะครับผมนะแต่ข้อเสียถามว่าเหินเป็นคนบ้ากามเนี่ยหนักหัวใครไหมก็ไม่หนักหัวใครเนี่ยชิบหายเพราะเหินไม่ได้ไปเอามีดไปจี้แล้วไปข่มขืนผู้หญิงนี่ถูกปะล่ะเหินเขาใช้ความสามารถนะครับเขาใช้วิชาคมเขาใช้แรงต่างเขาเนี่ยนะครับในการจีบสาวนู่นนี่นั่นนะครับผมนะเหินก็ไม่ผิดที่อะไรนะครับก็เป็นการยินยอมเขาถูกไหมเออ
แต่ถ้าเกิดเมียจับได้ก็โอเคละครับไซโยนาระครับไอสัตว์ไส้แตกนะครับผมออกนอกบ้านแค่นั้นเองนะครับคือกฎนะครับผมนะเนี่ยแหละครับนะอันนี้คือชีวิตของเหินแต่ในมุมในบุญแรงต่างของเขาเนี่ยนะครับผมนะเขาก็ทำบุญเขาก็โอเคนะเขาบอกว่าอาจารย์ครับนู่นนี่นะอยากให้อาจารย์ไปบ้านครับแต่ถ้าเกิดก่อนที่อาจารย์จะเข้าบ้านผมจะกราบทุกคนเลยครับผมอะไรมานะโอ้โหแม่เขาดีแม่งกราบกูไว้นะเนี่ยแหละอันนี้คือเหินของเขาเนี่ยคือทั้งเขามีข้อดีกับนิสัยดิบของเขาเนี่ยใครไม่ชอบวะอย่างเหินผิดไหมเหินบ้ากามไม่ผิดเหินแดกเหล้าเหินผิดไหมเหินก็ไม่ผิดนะครับผมนะถูกไหมเขาทำงานอะไรเขาทำงานเป็นเซลล์อยู่โตโยต้าเขาไม่ได้ไปเป็นโจรไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรืออะไรต่างใครถูกไหมเนี่ยกูยกตัวอย่างสุดใกล้ตัวเลยคือบีเหินเนี่ยหรือพี่ชัยเล็กสีน้ำเนี่ยเอามึงดูเขาดิมุมบ้ากามเขาก็มีมุมดีเขาก็มีถูกป่ะถามว่าเขาหวังอะไรถามว่าเขาไปนิพพานนะบีเหินไม่มีทางหรอกบีเหินไปนิพพานได้กูกล้าท้าเลยเอาตีนมาถีบหน้าเลยชาตินี้เหินไปไม่ได้แน่นอนแต่ถามว่ามีเหินไปสวรรค์ได้ไหมไปได้ยังไงก็ไปได้ถูกป่ะใครได้ดูคลิปเยป้าไหมเยคลิปป้าที่ว่าด่าเก่งอะนะที่ด่าอีหน้านู่นหน้านี่หน้านั่นอะมีเหินไม่กล้ามาจับเลยเข้ามันหมดทุกคนเอ้ยเข้ามันหมดทุกข้อเลยมีเหินเนี่ยนะเลียไหมเลียครับมีเหินนะไอหน้าเลียจุดๆมึงเลียไหมกูบอกกูไม่เลียแต่ถ้าเหินจับเลียอ่ะโอเคเหินชอบความสุขของเขาไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเหินเป็นเหินหมดนะครับเหินบอกดีนะกูไม่จับเข้ากูทุกข้อถูกป่ะอันนี้คือเหินแต่ถามว่าเหินจะได้ไปสวรรค์ไหมก็ได้ไปไงไอ้เหี้ยก็ไปได้ถามว่าความผิดเขาทำอะไรฆ่าคนตายไหมเขาไปหลอกอะไรต่างไหมหลอกอย่างเดียวคืออะไรหลอกผู้หญิงเด้าแค่นั้นแหละที่ข้อบาปเขาแหละนะสมมติถ้าเกิดเขาขึ้นไปเป็นอยู่ข้างบนนะครับมีเหินอาจจะเป็นนางฟ้าก็ได้ให้เทวดาเขาเด้าเล่นนะครับผมนะนี่แหละคือกรรมของเหินนะอาจจะแบบโอ้โหเหินนะครับนะความหล่อเล้าเอาการเอางานเอาเรียนของเขานะหลอกชาวบ้านเอ้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยนะคิวจีบสามในภพนี้เก่งมากนะครับผมนะเล็กสีน้ำนะครับผมเนี่ยตายหาไปปั๊บนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นเทวดาผู้ชายเทพบุตรนะไอสัตว์เกิดพลิกกันครับเหินกลายเป็นผู้หญิงครับให้ปี้ปั๊บเอ้ยไม่ใช่ให้ปื้มปั๊มก็ได้นะครับดูทรงแล้วนะครับผมนะมันโลกข้างบนมันเลี้ยวขึ้นมองไม่เห็นอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับผมไปเกิดเป็นผู้หญิงนะครับบีเหินนะ นะอันนี้นะครับยกตัวอย่างนะขำมันใหญ่นะครับสวัสดีครับดูค่ะพี่เล็กนะครับผมนะแหมไอสัตว์ FC ครับสวัสดิ์บุรีครับผมนะผมรอดนะครับผมอาจารย์รักพูดถึงมากครับผมเนี่ยดึกๆๆๆๆๆอันนี้ผมเอาเป็นนิทานนะครับนะพี่เหินก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมเล่าหรอกนะครับคือนิทานนะอย่าคิดจริงนะครับก็เป็นคนดีนะครับผมนะไงคือให้คนคิดกันไงจะบอกว่าการทำบุญเนี่ยทุกคนเนี่ยมองพลาดมองพลาดกันนะครับการที่เราจะไปสวรรค์และบุญที่แบบอัปเดตที่สุดที่ผมเคยพูดแล้วนะคือการทำบุญกับพ่อกับแม่บิดาบรรดาผู้ที่มีพระคุณนะสามข้อนี้นะครับมันการทำบุญแล้วมันได้คูณเนี่ยมึงเคยเขาเรียกอะไรมึงเคยได้มึงเคยเล่นเกมอะไรต่างไหมหรือเล่นไฮโลเนี่ยยกตัวอย่างไฮโลแล้วกันนะการพลันนี่แม่งไอ้ที่เล่นง่ายๆเนี่ยไฮโลเนี่ยนะหรือบล็อกเด้งเนี่ยบล็อกเด้งนะถ้าเด้งธรรมดาเนี่ยนะครับผมเนี่ยมันก็ได้เงินสมมติมึงแทง20ได้20บาทแต่ถ้าเกิด2เด้งได้40บาทถูกไหมถ้าเกิดได้สีได้เหลืองก็3ต่อนะถ้าบล็อกเด้งนะแต่ถ้าเกิดไฮโลเนี่ยนะครับนะกักกับโต๊ดนะครับ4 5 6นะ6 5 6สูงต่างๆคือแทงมันต้องถูกเต็มน่ะหรือแทงหวยเนี่ยนะ3ตัวต่างๆเนี่ยเหมือนกับมึงทำบุญกับพ่อกับแม่เนี่ยเท่ากับว่ามึงซื้อหวยแล้วถูก3ตัวตรงอ่ะหวยใต้ดินนะซื้อหวยแล้วถูก3ตัวตรงนะครับนะซื้อหวยแล้วถูก3ตัวตรงนะจริงๆนะครับสวยๆถูกทำตัวตรงคือการทำบุญกับพ่อกับแม่และผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณบิดามารดาแต่สิ่งที่มึงต้องเอาไว้หัวที่สุดนะครับผมนะเอาง่ายๆที่ไว้หัวสุดสำหรับคารวะอย่างมึงนะคารวะหรือปุถุชนอย่างกูก็คือพ่อกับแม่กูนะมึงถามว่าวันนี้พ่อแม่มึงสบายหรือยังพ่อแม่มึงอิ่มหรือยังพ่อแม่มึงอดไหมพ่อแม่มึงลำบากอยู่หรือเปล่ามึงตั้งโจทย์ไว้ก่อนเลยโจทย์ที่มึงคิดมาหรือทุกคนต้องคิดตามกูเนี่ยหรือว่าเป็นโจทย์ชีวิตของทุกคนเลยนะครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาสายสำนักพิมานสูตรของกูเนี่ยนะฟังกูนะเกิดมาในชีวิตเนี่ยโจทย์มึงคือว่าพ่อแม่มึงสบายหรือยังพ่อแม่มึงยังลำบากไหมพ่อแม่มึงยังอดอยู่ไหมพ่อแม่มึงอิ่มหรือเปล่าพ่อแม่มึงต้องลำบากทำการทำงานหรือเป็นหนี้เป็นสินอยู่ไหมเป็นหนี้เป็นสินนะถ้าเกิดมึงนะครับที่จะเป็นอภิชาตบุตรหรือเทพบุตรหรือต้องการที่จะไปสวรรค์แบบอัพเวลง่ายๆเลยนะครับผมนะมึงต้องแก้โจทย์พ่อแม่มึงให้ได้มึงต้องให้พ่อแม่มึงสบายมึงต้องปลดแม่เอ้ยมึงต้องปลดหนี้แทนพ่อแม่มึงต้องให้พ่อแม่มึงหยุดทำงานมึงต้องให้พ่อแม่มึงได้ท่องเที่ยวนะครับเพราะพ่อแม่มึงมันลำบากมาตั้งแต่มึงนะครับยังเด็กๆอยู่นะเพราะเวลาที่จะอยู่หรือแก้โจทย์ตัวเนี้ยนะครับผมมันมีเวลาของมันอยู่คล้ายๆกับคณิตคิดเร็วอะ
นะครับคณิตคิดเร็วที่มึงไปแข่งขันเรื่องต่างเนี่ยกูไม่รู้หรอกนะครับแต่โจทย์ข้อนี้มันมีวันหมดอายุหมดอายุตอนไหนคือพ่อแม่มึงตายไปแล้วแล้วมึงไม่มีโอกาสได้แก้ถูกไหมไม่งงนะครับผมนะไม่งงนะฮะนะกูแบบอธิบายทุกคนถึงได้เข้าใจนะบางคนเนี่ยโจทย์ข้อนี้ไม่มีสิทธิ์ได้ทำแล้วบิดาบรรดาตายแล้วทีนี้ก็ยุบขึ้นมาคือผู้มีพระคุณแหละแต่โจทย์ข้อแรกเนี่ยใครแก้ได้นะครับมึงมีโอกาสที่จะอยู่ถึงชั้นดุสิตนะชั้นบนนะเรื่องจริงนะถ้าโจทย์ข้อนี้มึงทำได้นะมึงอยู่ชั้นดุสิตได้นะข้อแรกนะครับข้อแรกคือบิดาบรรดามึงแก้โจทย์ข้อนี้ได้ปั๊บความภูมิใจของพ่อแม่พ่อแม่ปิติยินดีนะครับเห็นลูกประสบความสำเร็จลูกปลดหนี้แทนพ่อแม่ลูกไม่ให้พ่อแม่ลำบากได้ท่องเที่ยวสุขสบายนะครับผมนะไม่ทุกข์ไม่ร้อนดูแลจนท่านสิ้นลมหายใจข้อแรกมึงแก้ไปแล้วมึงแก้ได้มึงมีโอกาสถึงชั้นดุสิตแล้วสวรรค์อยู่แค่เอื้อมแล้วเวลาที่เหลืออยู่ชีวิตที่มีอยู่ไม่ได้ให้เมียมึงให้สัตว์ไม่ได้ให้ใครนะครับผมนะแต่ให้พ่อแม่มึงก่อนชีวิตที่มีอยู่ที่ท่านมีอยู่นะหลังจากท่านไปแล้วนะครับผมนะขึ้นมาอีกช้อยนึงคือผู้มีพระคุณแหละอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้มึงมีจนถึงทุกวันนี้นะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หรือใครนะครับที่เขาหยิบยื่นมือมันมึงเข้ามาช่วยอาจจะไม่ต้องหนักเท่าพ่อแม่กระเช้าปีใหม่ทำอวยพรหรือเขาเดือดร้อนต่างๆหยิบยื่นมือเข้าช่วยหรือแม้กระทั่งเพื่อนมึงที่มีพระคุณต่อมึงให้ข้าวดูแลมึงตั้งแต่มึงเนี่ยนะครับไม่มีจนมึงมีแล้วเนี่ยมึงจงอย่าลืมพวกเขาโจทย์ข้อที่สองมึงแก้ได้ดูสิทธิ์แม่งไม่ไปไหนแน่นอนมึงก็สามารถขึ้นได้ถูกไหมต่อไปคือครอบครัวและคนในครอบครัวอย่าให้อดอย่าให้อยากนะลูกเมียอะไรต่างๆเนี่ยครับดูแลให้ดีที่กูบอกนะกูบอกถึงจะเจ้าชู้เนี่ยไอสัตว์แต่ถ้าเกิดดูแลลูกเมียดีเนี่ยไอเหี้ยก็พอพำเนาแล้วไม่หานะเข้าใจนะที่กูบอกนะไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยแม่งเจ้าชู้ไปเรื่อยเปื่อยไม่แม่งไอ้สัตว์นะปล่อยทิ้งปล่อยกว้างแม่งก็ไม่ได้นะที่กูบอกนะไอ้พวกนี้ไม่ใช่เจ้าชู้อะไรสัตว์เค้าเรียกสัมซอนนะคนเจ้าชู้เนี่ยนะครับถึงเจ้าชู้ก็จริงแม่งแต่มันมีความรับผิดชอบของมันอยู่มันรู้จักผิดชอบชั่วดีของมันอยู่เข้าใจป่ะเค้าเรียกว่าเค้าเจ้าชู้แบบเฟี้ยวๆอ่ะนะแต่ถ้าแบบเจ้าชู้แบบสัมซอนนะครับเค้าเรียกเจ้าชู้หรอไอ้สัตว์เค้าเรียกสัมซอนเด้าไปเรื่อยถูกมั้ยดูแลใครไม่ได้เลยนะครับผมนะประมาณนั้นนะเข้าใจนะครับผมนะสวัสดีครับเรียนเชิญลูกศิษย์ปู่ทุกท่านนะครับผมนะเอานะเดขออนุโมทนาบุญครับที่เล่านิทานเตือนสติครับวันนี้เล่านิทานครับนิทานครับนิทานนะครับผมนะแก้ได้ครับข้อนี้ครับนิทานคือต้องแก้เว้ยต้องแก้เป็นข้อแล้วทีนี้นะครับมึงตั้งใหม่ข้อนึงตั้งใหม่ข้อนึงนะอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยที่ไม่จำเป็นดูด้วยนะครับกลไกวงจรยุ่งไอสัตว์กูฆ่าอะไรเฮียอย่ากัดกูแล้วกูตบแม่งเลยตายห่านะผมนะแต่สัตว์เนี่ยนะครับอย่าเบียดเบียนนะพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทำไมกูถึง บอกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก่อนแล้วก็สัตว์นะครับผมนะมันมีเลือดอุ่นเลือดเย็นแล้วก็พวกสัตว์เลื้อยคานต่างๆที่มีวงจรของมันเนี่ยนะครับผมนะคือสัตว์ทุกชนิดเนี่ยนะครับผมนะมันรักชีวิตแหละนะครับมันไม่มีสัตว์ชนิดไหนเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับผมนะถูกไหมแต่ด้วยความที่ว่ามีความเป็นยักษ์อยู่ในตัวนะครับอย่างคนเรามันกินเนื้อแต่ว่าคนกินพืชได้ไหมก็กินได้มีคนที่กินพืชตลอดชีวิตก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีใครเนี่ยในเนี้ยที่ฟังผมอยู่เนี่ยกินพืชตลอดชีวิตไม่กินเนื้อสัตว์บ้างนะครับกดเลข9นะกดเลข9เข้ามาจะดูนะกดเลข9ครับกดเลข9ครับกดเลข9นะกดเลข9เข้ามานะครับกดเลข9นะกดเลข9มานะกดเลข9นะมีใครที่นะไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะครับนะกินมังสวิรัติตลอดชีวิตเลยไม่กินเลยนะครับนะกดเลข9เข้ามามีนะครับผมว่ามีนะมีครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนนะยังไงก็มีนะครับผมนะยังไงก็มีถึงบอกว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของกันและกันนะครับผมแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยเกิดมาเพื่อชดใช้เวรชดใช้กรรมอย่างเช่นหมูมนุษย์สามารถเกิดเป็นหมูได้ไหมได้มึงอย่าประมาทนะไอสัตว์วันนี้มึงแดกเนื้อหมูแต่ในอนาคตมึงอาจจะมาเกิดเป็นหมูให้เขาแดกก็ได้มึงชอบกินเนื้อวัววันนี้มึงกินเขาแต่ในอนาคตเขาอาจจะกลับมากินมึงก็ได้เพราะมึงจะเกิดมาเป็นวัวไงมึงชอบตกปลา
ะครับมึงชอบตกปลามึงชอบตกปลานะวันนี้มึงตกเขาแต่ในอนาคตเนี่ยนะครับผมนะเขาอาจจะกลับมาตกมึงก็ได้นะมึงชอบเข้าป่าล่าสัตว์วันนี้มึงเป็นคนล่ามึงเป็นผู้ล่าแต่ในอนาคตนะครับผมนะมึงอาจจะเป็นผู้ถูกล่าก็ได้เพราะกลไกการเกิดการตายเนี่ยนะครับผมนะแม่ง สุดยอดกูแบบโคตรครึ่งแล้วนับถือไอ้คนที่แม่งเขียนซีรีส์ที่ว่าเขียนเนี่ยนะดวงของมนุษย์เนี่ยถ้ามันมีนะที่เขียนให้พวกมึงเนี่ยต้องมาเจออะไรพบอะไรที่แต่งเป็นละครให้มาพบเนี่ยที่แต่งชีวิตกูเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องมาเจออะไรเนี่ยนะยอมรับแม่งครึ่งจริงว่าต้องเป็นอะไรเกิดอย่างไรแบบไหนตกฟากเวลานู่นนี่นั่นครับผมนะเศร้าโศกเสียใจเจอเมียกี่คนนู่นนี่นั่นถูกไหมมึงถามก่อนมึงโจทย์พวกเนี้ยมึงตั้งมึงหยุดสิ่งที่กูพูดแล้วเนี่ยนะครับที่พูดออกมาข้อเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยได้หรือเปล่าถ้ามึงหยุดได้ตั้งแต่วันนี้มึงสำนึกได้ตั้งแต่ตอนนี้คือการไม่สร้างกรรมเพิ่มหรือไม่ได้สร้างกรรมเลยชั้นดุสิตก็ไปไหนนะนี่กว่าชั้นสูงเลยนะกูไม่ได้เอาแค่ชั้นจตุนะแต่ตัวกูเนี่ยนะครับกูบอกชั้นใดก็ได้แต่กูขอมีบ้านของตัวเองนะกูไม่อยากไปอยู่บ้านใครกูขอวิมานนะหลังใหญ่ๆมีนางฟ้าให้กูเยอะๆมีเหล้าให้กูแดกเยอะๆมีทุกอย่างครับว่าตอนเนี้ยในโลกมนุษย์ตอนเนี้ยกูทำได้ละกูสร้างวิมานกูได้ละกูเรียกสำนักกูว่าวิมานว่ากูสร้างวิมานได้แล้วเมื่อกี้ไหมสร้างได้วิมานกูหลังใหญ่มีนางฟ้าเยอะแยะไหมมีเยอะบรรดาเมียมีเหล้าเยอะไหมเหล้าแดกชาตินี้ก็ไม่หมดอยากไปดูเหล้ากูไหมเดี๋ยวกูพาไปดูอยากดูไหมที่กูบอกว่าวิมานกูเนี่ยนะใครอยากดูเหล้ากูเนี่ยกดเลขเก้าไอ้กดเลข8แล้วกันกูพาไปดูเหล้ากูว่าจริงหรือเปล่าที่กูว่าวิมานกูเนี่ยเหล้ากูเนี่ยชาติเนี่ยแม่งก็กินไม่หมดมึงเชื่อกูไหมเดี๋ยวกูพาไปดูวิมานกูไม่ใช่ว่าแม่งไอ้เหี้ยกูพูดแต่ปากนะใครอยากดูกดเลข8นะกดเลข8เดี๋ยวกูพาเขาไปดูนะกดเลข8นะเอาไอ้เหี้ยกูพาไปดูแล้วกันกูต้องนะรีบนอนนะครับผมนะอ่ะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นวิมานกูนะครับผมนะอันนี้คือวิมานของขุนกวีศรีสยามนะครับผมนะเอาดูนะเดี๋ยวกูพาไปดูวิมานก่อนนะครับผมนะอันนี้นะครับนี่คือห้องนอนก่อนแล้วกันนะครับอาจจะลกนิดนึงนะครับผมนะลกนะครับผมนะอันนี้วิมานกูอันนี้ห้องนอนกูนะเนี่ยกูอยู่แค่นี้นะครับผมนะกูก็นอนกูอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือห้องนอนของกูเนี่ยกูก็นอนในแค่ห้องนี้นะครับผมนะกูเปิดประตูออกไปปั๊บนะครับผมนะนี่นะครับออกไปแล้วก็จะเป็นผ้ายันนะครับผมนะอันนี้คือวิมานนะครับวิมานของผมเนี่ยวิมานนะครับอันนี้คือชั้นบนนะครับซึ่งกูอยู่ของกูคนเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าห่อศพนะครับเอาผ้าห่อศพนะครับมาชนตรงบันไดพอดีเป๊ะนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าห่อศพหมดเลยนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับพวกนี้จะเป็นผ้าห่อศพนะครับที่เขียนยันไว้นะครับผมนะเข้าไปข้างในด้านนี้ก็เป็นห้องไลฟ์สดคือห้องพระนะครับที่ผมนั่งที่ทำงานนะครับเป็นห้องพระผมนะผมเปิดดูอันมืดตึ๊บเลยนะครับผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวเปิดให้ดูวิมานก่อนอันนี้คือวิมานของผมนะเนี่ยเนี่ยมีแค่นี้นะครับห้องพระเนี่ยนะครับนะไว้นะนั่งไลฟ์สดปฏิบัติอะไรต่างผมบ้านนะครับนี่ก็เป็นผ้านะครับเป็นเสื้อยันต่างๆนะครับผมนะส่วนใหญ่ผมก็จะมีพวกกับวิญญาณนะครับผมปิดก่อนนะอุ้ยนะให้ดูแล้วนะเดี๋ยวก็เล่าอีกวันหมดนะครับผมนะอันนี้จะเป็นบันได2ฝั่งนะครับผมนะเฮ้ยไฟไม่ติดไว้นะเนี่ยนะครับเดี๋ยวกูเปิดแป๊บนึงนะครับไฟอ๋อไฟมันปิดตรงนี้ปั๊บอ่ะเนี่ยนะครับวิมานนะครับผมนะอันนี้จะเป็นผ้าห่อศพหมดนะครับเป็นของทางล้านนาผมจะสะสมพวกผ้าห่อศพไว้นะครับแล้วเขียนยันเนี่ยนะมาติดไว้ที่ในบ้านเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับผมนะในห้องพระและในห้องผมเนี่ยนะครับจะเป็นไม้ตะเคียนทองทั้งหมดเลยนะในห้องนอนผมนะครับนะห้องเดียวห้องนี้นะครับเป็นไม้ตะเคียนทองเดี๋ยวผมเปิดไฟนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับนะมืดนิดนึงปึ๊บโอเคอันนี้จะเป็นนะครับให้ดูแล้วกันนะครับที่เฝ้าบ้านผมเนี่ยดูบ้านจอมของเวทแล้วกันไอ้เหี้ยไฟเปิดตรงไหนวะเนี่ยงงเว้ยเดี๋ยวกูเปิดไฟแป๊บนึงก่อนนะมืดตึ๊บนะครับมืดตึ๊บเดี๋ยวให้ดูเล่านะอ้าวดูนี่ครับนี่กุมารยักษ์นะครับผมนะที่ว่าเฝ้าอยู่ตรงมุมบันไดนะครับอันนี้เป็นกุมารทองนะที่เฝ้าอยู่ดูนี่ครับนะครับน่ารักจริงๆนะครับเนี้ยที่มาเฝ้าครับเฝ้านะเห็นไหมไฮไลท์ครับเห็นไหมรูปหน้าตาน่ากลัวเนาะจะไปกลัวผีนี่ดูนะครับนี่ดูนะครับนี่นะดูอันนี้เป็นของไทยใหญ่นะครับเป็นนัดนะครับหรือว่าเป็นผีทางประเทศพม่านะครับผมนะก็ได้มาตั้งแต่สมัยตอนเล่นพระเครื่องแหละนะครับก็มาเฝ้านะครับผมนะอยู่ในวิมานกินบุญนะครับพวกนี้นะกินบุญนะก็อยู่กับนันน้องกุมารยักษ์นะครับผมนะลูกพระเวทนะแล้วก็อันนี้นะเปิดก่อนนะครับผมนะจนครอบของโบราณนะครับที่บอกความหวังเปิดร้านเหล้าเปิดร้านเหล้าจริงนะก่อนกูปิดนี่ก่อนเปิดนี่ก่อนโอ้ยนะโอเวนเทสเลยครับผมนะ
จะออกแนวชอบโบราณโบราณนะครับผมนะย้อนยุคนะกูบอกกูสร้างวิมานกูจริงๆเดี๋ยวดูเล่าครับนี้มาดูเล่าแล้วเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บนึงก่อนมืดตึ๊บอุ้ยแป๊บนึงเปิดไฟก่อนบอกว่าเล่าชาตินี้กินไม่หมดนะครับวิมานนะชั้นใดชั้นหนึ่งนะครับที่บอกนะเปิดไฟก่อนไม่ค่อยสว่างเลยนะมีแต่ไฟนะนี่ลกนิดนึงนะครับลกนะนี่ครับดูนะเห็นเล่าให้ดูเล่านะครับดูโฟกัสที่เล่านะดูนะครับดูเล่านะชาตินี้กระแดกไม่หมดนะครับรีนะครับผมรีเจนซี่นะนี่ครับรีเจนไม่รู้ที่อื่นขาดตลาดนะครับดูนะครับร้านเล่าที่กูนี่นะครับกูแดกชาตินี้ไม่หมดแน่นอนนะครับอันนี้ก็ลำโพงนะครับผมนะบุหรี่โบราณต่างๆนะครับคนชอบโบราณนะอันนี้ดูนะครับตู้สองครับเล่าครับเปิดดูครับโอ้โหดูเล่านะนี่เป็นไงกูบอกชาตินี้กูแดกไม่หมดแน่นอนนะครับนะก็กูขอวิมานชั้นใดชั้นหนึ่งนะครับแล้วขอมีเล่านะครับเยอะๆนะครับนะมึงดูเล่านะครับนะเปิดไปปั๊บมึงดูเล่านะกูมีทุกยี่ห้อนะครับเล่าไว้นะเออปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับผมนี่ขนาดกูทำลายไปบ่อยแล้วนะครับนี่แม่โขงไม่รู้กี่ปีนะครับเห็นไหมเขารักกูครับเอามาให้กูกินนะครับผมนะกูก็นะรอก่อนแล้วกันนะครับค่อยทำลายนะครับผมนะอันนี้นะครับตู้ที่สองนะเล่านะครับผมนะปิดก่อนนะปึ๊บให้ดูเล่าครับให้ดูเล่านะให้ดูเล่านะแล้วนี่ครับโต๊ะบาร์นะครับผมนะบาร์เล่านะครับผมนะกูบอกเล่าจริงๆนะครับนี่ดูเห็นเล่าไหมครับเล่านะครับนี่ก็เล่านะครับดูนะครับกูพลิกตอนนี้ใช่เล่าวะอ๋อนี่เป็นแก้วไวน์นะครับผมนะเออนี่เล่าครับอันนี้ก็เล่านะครับไปดูนะครับเล่านะเห็นไหมเล่านะครับฝั่งนี้ก็เล่าอีกนะครับอยู่เล่ากูแล้วกันนะครับผมนะเล่านะคือในบ้านนะครับไม่ต้องประดับเหี้ยแล้วนะครับประดับแต่เล่าอย่างเดียวนะอันนี้นะครับตู้นี้นะครับก็เล่าอีกนะครับดูเล่านะเล่าอีกครับรีทั้งนั้นนะครับเปิดออกมานะครับคือเต็มหมดนะครับเต็มหมดนะครับสองแถวนะครับผมนะดูเล่านะครับนี่ก็เล่านะครับอันนี้จะมีเหมาไถครับเหมาไถอันนี้จะเก่านะครับเหมาไถอันนี้เก่ามากนะครับเหมาไถแล้วก็ข้างหลังจะเป็นบูเลเบิลนะครับอยู่ด้านหลังนะบูอยู่ตู้ด้านหลังอยู่ข้างหลังเหมาไถนะครับผมนะเหมาไถอยู่สีฟ้านะเอ้ยเหมาไถสีข้างหน้านะครับผมนะของอันนี้เป็นของเก่าที่ว่านักธุรกิจเอามาให้ผมนะครับแพงนะคนนี้ยังไม่ได้เปิดนะเหมาไถแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นบูเลเบิลนะครับคนละคนกับคนลุงที่เอามาให้นะครับอ่ะตู้นี้นะครับดูตู้นี้ดูนะครับก็เล่าอีกครับผมเล่าบานนะครับที่บอกที่นี่แม่งเล่าจริงนะครับกูบอกแดกชาตินี้กูแดกไม่หมดนะครับผมนะจริงนะครับคือมันมีตลอดแหละครับเล่าคือคนเขารักผมก็เอามาให้ผมนะครับลูกศิษย์นี่ก็สวิมอะไรต่างๆนะครับนี่คือเหมาไถทั้งหมดนะครับชั้นล่างนะครับที่เป็นขวดสีนะครับเป็นเหล้าเหมาไถเหล้าจีนนะครับผมนะที่อร่อยนะครับเหมาไถนะตรงตู้นี้แล้วข้างล่างก็เป็นรีเจนซี่นะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะมีหลายตู้นะครับเห็นไหมเล่ากูนะให้ดูเล่าแล้วกันนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นบ้านคุณกวีศรีสยามนะครับผมนะเอ้านี่นี่ก็เล่าครับเห็นไหมครับดูนะนี่อันนี้ก็เล่าครับนะอันนี้ก็เล่าครับเห็นไหมอันนี้ก็เล่าครับกูบอกกูมีเล่าทุกที่นะครับผมนะลูกศิษย์ผมก็จะนอนด้านล่างนะครับผมนะที่ว่ามาช่วยงานนะครับจะนอนด้านล่างนะครับผมนะอันนี้จะเป็นลูกศิษย์ผมจะนอนอยู่บริเวณนี้นะโซดงโซดาอะไรต่างๆนะครับดูตู้นี้ไม่รู้ตู้นี้ก็เล่าครับตู้นี้ก็เล่าครับนะตรงนี้ก็เล่าครับอันนี้ก็เล่าอีกครับผมนะคุณดูเล่าแล้วกันนะครับผมนะอันนี้ก็นะครับตู้นี้ก็เล่าครับเห็นไหมครับรีทั้งนั้นนะครับนะดูครับรีเจนซี่ทั้งนั้นนะครับนะคือง่ายๆว่าเล่าแม่งเพียบเลยนะครับเล่าเยอะจัดเลยนะครับเล่าเยอะมากนะครับผมนะผมชอบโบราณนะครับอันนี้มันจะลกๆหน่อยนะครับผมนะพอดีก็มีมานอนนะคือบรรยากาศจะจัดเป็นร้านเหล้าสมัยย้อนกลับไปนะครับผมในยุคโบราณนะครับเพราะผมแฟนฝันว่าจะเปิดร้านเหล้านะครับนะปิดก่อนเว้ยเดี๋ยวกูขึ้นบนกันเหนื่อยหาให้ดูแล้วกันว่าเหล้าไงครับมันเยอะขนาดไหนนะครับเนี่ยแหละเขาเรียกสวรรค์นะครับสวรรค์คือความสุขคือกูทำอะไรแล้วกูมีความสุขกูทำนะครับไม่ดักหัวใครนะครับผมนะอันนี้นะครับเดี๋ยวกูขึ้นบนก่อนปึ๊บขึ้นบนก่อนนะครับก็จะเจอปึ๊บนะครับไอ้พวกบริวารนะครับนะเฝ้าอยู่นะดึงบันไดนะครับกว่าจะมาถึงตัวกูนี่กูตื่นก่อนนะครับเข้าก่อนละปึ๊บสุรารนารีนะครับผมให้ดูนะนอนก่อนโอ้ยเหนื่อยนะครับแก่แล้วนะครับเดินปึ๊บน่าเหนื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมใส่นี่ก่อนโอเคต่อ
นี่ยนะที่ผมบอกนะก็บอกชาตินี้แดกไม่หมดแหละเนี่ยมันก็คือสวรรค์ของกูแหละถูกป่ะมันคือสวรรค์แล้วที่ผมบอกว่าเฮ้ยชาตินี้กูเกิดมากูได้ขึ้นสวรรค์แล้วกูสัมผัสสวรรค์บนโลกมนุษย์กูได้แล้วอย่างแรกเลยนะครับกูทำความดีนะครับกูช่วยเหลือคนนะครับกูไม่ได้เอาเงินเอาทองไม่ได้ร้องน้ำใจคือเขารู้ว่าจานแดกเหล้าที่ทุกคนเห็นเนี่ยกูไม่เคยเสียเงินซื้อเลยสักบาทนะที่เยอะขนาดเนี้ยมันมาได้จากอะไรจากน้ำใจน้ำใจที่ผมช่วยเหลือคนโดยที่ผมไม่ได้หวังอะไรเขาหยิบเหล้ามาให้อาจารย์ครับอาจารย์ครับคือเหล้าที่บอกว่าเหล้าชาติเนี้ยกูกินไม่หมดแล้วกูก็ไม่เคยที่จะเสียเงินซื้อด้วยมันคือเหล้าทิพย์เว้ยเหล้าทิพย์เกิดจากอะไรครับการให้มาด้วยความเคารพให้มาด้วยความดีให้มาด้วยความศรัทธาคือยื่นมาให้กูก็อ่ะไม่ต้องซื้ออะไรแล้วครับตั้งเหล้าโชว์เลยมูลค่าเหล้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอ่ะยี่ห้อดีๆก็สรรหามาให้อาจารย์แดกอาจารย์ก็กินนะครับผมนะก็กินกูก็ไม่เถียงก็ถูกบอกว่าบนสวรรค์สุรานารีคือสิ่งที่ทำให้เทวดาเนี่ยลงมาเกิดไวกว่ากำหนดแต่ถ้าเกิดโลกมนุษย์เนี่ยคือความอยากได้ใครมีอิจฉาริษยาเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับที่ตกนรกเนี่ยนะอันนี้ที่ครูพูดอยู่เสมอนะชมเล่าไปแล้วครับชมเล่าแล้วใช้ดูเล่าฟังและใจหวิวครับผมนะสุดยอดครับกลางคืนอยู่คนเดียวใช่ไหมครับผมนะก็นอนอยู่คนเดียวไปนอนอยู่กับใครหลังเบลเลอร์นะครับผมนะมีทุกยี่ห้อครับอาจารย์ให้อยู่อาจารย์ไปไม่ตอบไงเพื่อนในบ้านนี้มีความสุขครับผมนะดื้อๆสุดยอดครับผมสุดยอดครับอาจารย์เห็นไหมนี่แหละคือเล่านะครับผมนะที่กูบอกนะเอ้ากูพอก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูต้องนอนอีกนะครับในพรุ่งนี้ต้องไปเวิร์กพอยต์นะครับแล้วพรก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาดูกันมาคุยกันพรุ่งนี้ต่อภาค2แล้วกันนะครับผมนะอาจจะมีสักยานไลฟ์สดต่างๆแล้วพอแล้วกันนะครับบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะส่งผลทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดขอให้สมหวังนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองแล้วกันนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะครับช่องเวิร์กพอยต์11 โมงนะครับใครอยู่แถวนั้นไปเจอผมได้9 โมงครึ่งนะครับผมอาจจะไปถึงนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ